พี่น้องครับขอบคุณครับงั้นเชิญท่านครับเลขาธิการพรรคต่อเลยครับครับเรียนท่านพยัคฆ์ครับพี่น้องชาวนครนายกที่เคารพทุกท่านครับผมกับคุณยิ่งลักษณ์เพิ่งจะปล่อยขบวนรถของพรรคเพื่อไทยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่พรรคเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการกาบัตรนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเนี่ยพูดกับท่านด้วยแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นผมขออนุญาตอ่านแถลงการพรรคเพื่อไทยกรณีของการปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่23มิถุนายน2565พรรคเพื่อไทยอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดพรรคเพื่อไทยจึงขอแถลงดังนี้1พรรคประชาธิปัตย์ใส่ร้ายว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะนิรโทษกรรมพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและเอาเงิน 46,000 ล้านบาทคืนให้กับพันตำรวจโททักษิณซึ่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์จงใจใส่ร้ายด้วยความเท็จพรรคเพื่อไทยขอเรียนว่าพรรคไม่เคยมีนโยบายเช่นนั้นเลย2พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองที่ไม่มีหน้าที่ที่จะทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนทุกคนทั่วประเทศจะไม่ทำงานให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะทำหน้าที่โดยยึดมั่นในกฎหมายหลักนิติธรรมและความเสมอภาค 3. พรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นที่จะรณรงค์หาเสียงอย่างสร้างสรรค์โดยการนำเสนอนโยบายทางออกให้กับคนไทยและประเทศไทยต่อไปพรรคเพื่อไทยวันที่24มิถุนายน2554กราบเรียนพี่น้องทราบตามนี้นะครับผมก็อยากจะย้ำว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นพรรคที่มีวุฒิภาวะสูงพอครับไม่ใช่เป็นเด็กน้อยพรรคเพื่อไทยมีความรักความเคารพต่อเสียงของมติมหาชนพรรคเพื่อไทยยึดมั่นอย่างที่แถลงไว้ในข้อที่2นะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมความเสมอภาพเสรีภาพและความยุติธรรมและที่สำคัญเมื่อพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะไม่เห็นประชาชนเป็นศัตรูของพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องครับไม่เหมือนบางพรรคที่ไปหาเสียงตามตลาดพอเขาชูป้ายขึ้นมาก็มองเขาเป็นศัตรูไปหมดเลยพี่น้องทราบนะครับว่าเป็นใครพรรคเพื่อไทยเมื่อได้รับการมอบหมายจากประชาชนถ้าเราได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐบาลแล้วพรรคเพื่อไทยให้สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าจะไม่เข็นฆ่าประชาชนครับพรรคเพื่อไทยจะยืนหยัดว่าเราจะไม่โกหกประชาชนครับเมื่อเช้านี้ผมชอบมากถ้าท่านไปดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐการ์ตูนเซียเขาเขียนรูปไว้ใครดูบ้างยังครับเซียเนี่ยเซียบอกว่าที่นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพบอกว่าคนตายในเหตุการณ์ราชประสงค์ก็ดีหรือว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อ10เมษาก็ดีเนี่ย19พฤษภาก็ดีเนี่ยตายเพราะว่ามีคนชุดดำมาฆ่าครับแต่จนวันนี้ยังหาคนชุดดำไม่เจอเลยยังจับไม่ได้เลยเป็นรัฐบาลมา2ปีครึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ผ่านมาปีกับ2เดือน3เดือนแล้วแต่เสียบอกว่ามันไม่ใช่ชายชุดดำนะที่ฆ่าหรือสั่งฆ่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นคนใจดำครับมันไม่ใช่คนชุดดำที่ฆ่าประชาชนแต่มันเป็นคนใจดำครับผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันสะใจจริงๆผมไม่ได้เป็นคนเขียนเองนะการ์ตูนเนี่ย
แล้วก็ไม่ได้เป็นคนสั่งให้เขาเขียนเป็นแต่เพียงว่าวันนี้เขาลงผมก็เลยเอามาเล่าให้ท่านฟังว่านี่คือภาพสะท้อนของการที่พรรคประชาธิปัตย์ไปปราศัยหาเสียงที่บริเวณราชประสงค์ผมคิดว่ากรรมมันอาจจะติดจรวดนะเพราะว่าคนที่เขาตายกันที่ราชประสงค์เนี่ยวิญญาณเขาเนี่ยก็เจ็บปวดพอสมควรแล้วแต่การที่คุณไปพูดต่อหน้าที่นั่นน่ะในสิ่งที่คนตายและญาติของคนตายเขารู้ดีว่าใครฆ่าเขาอ่ะแล้วคุณพูดในสิ่งที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับกรรมไปในที่สุดแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้การที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามจะใช้เรื่องของหนึ่งการที่คนเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทยเผาบ้านเผาเมืองแล้วยัดเยียดว่าคนตายไม่ใช่มาจากฝ่ายเขาเป็นคนฆ่านะมาจากชุดดำก็โยนบาปให้ใครสองก็คือเรื่องของการที่บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับเข้ามาแล้วบ้านเมืองจะเดือดร้อนและข้อที่3พยายามโจมตีเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ว่าซุกหุ้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยตีมาแทบตายเนี่ยเดี๋ยวนี้กระแสมันไม่ขึ้นหรอกครับพี่น้องครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลานี้เนี่ยถามหน่อยว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจกระเป๋าเงินในกระเป๋าเงินในกระเป๋าของพวกคุณทุกคนเนี่ยมันแห้งลงแห้งลงใช่ไหมพี่น้องครับน้ำมันพืชก็ต้องขาดแคลนและเข้าคิวกันซื้อหมูเนี่ยโลหนึ่งตั้งแต่ไม่เคยถึง100ก็ขึ้นมาเป็น100เป็น150บาทแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับเมื่อวานเมียผมไปซื้อมะเขือเทศโลละ100โลละ80บาทครับมะเขือเทศครับพี่น้องครับที่ตลาดทั้งหมดเนี่ยเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึง 4.9% ในรอบปีที่ผ่านมานะครับแล้วสำคัญที่สุดก็คืออัตราเงินเฟ้อของสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารการกินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตั้งแต่15-20%ด้วยกันพี่น้องคิดดูสิแล้วเราไม่จนลงได้ยังไงเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองทุกพรรคควรจะเสนอนโยบายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนปัญหาความยากจนของประชาชนถึงจะถูกต้องใช่ไหมครับพี่น้องครับวันที่26พรุ่งนี้และวันที่3ประชาชนส่วนใหญ่ในแผ่นดินนี้จะตัดสินใจเลือกพรรคใดนั้นอยู่ที่นโยบายพรรคนั้นประชาธิปไตยกินได้เขาก็เลือกใช่ไหมพี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องของการที่ไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจะทำให้เกิดความแตกแยกจริงครับเราเจ็บปวดแต่เราก็ต้องพยายามอดทนอดกลั้นกัดฟันของตัวเองไว้ก็เพื่อว่าต้องการเห็นบ้านเมืองมันเดินหน้าต่อไปพรรคเพื่อไทยมีนโยบายเรื่องเศรษฐกิจเช่นค่าแรง300บาทประกันไว้ที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นพวกผู้ใช้แรงงานเขาจะใช้เงินชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็จะมีผลไปต่อไปถึงลูกหลานของเขาเด็กที่จบปริญญาตรีเราประกันด้วยเงินเดือน 15,000 บาทแล้วยังให้กองทุนตั้งตัวได้เท่าแก่น้อยกับมหาลัยทุกมหาวิทยาลัยมหาลัยละ 1,000 ล้านบาทวางไว้ให้มีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังออกมาโต้บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามหาลัยมี160กว่ามหาวิทยาลัยถ้าเอา 1,000 ล้านคูณเข้าไปมันก็เป็นเงินถึง160,000กว่าล้านมันจะไปเอาเงินที่ไหนมาให้ผมคิดว่าคนคนนี้ทำไมแสดงวิสัยทัศน์แบบโง่ๆแบบนี้ก็ไม่ทราบนะครับท่านเข้าใจไหมว่าที่เราเสนอนโยบายกองทุนมหาลัยละ 1,000 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่เอาเงินไปกองไว้ที่มหาลัยสดๆนะพ่อแม่พี่น้องมันเป็นพันธสัญญาแล้วก็ให้นักศึกษาที่จบรวมกับอาจารย์เขาเขียนโครงการดีๆเสนอมาแล้วมีคณะกรรมการพิจารณาถ้าคณะกรรมการพิจารณาว่ามันเข้าท่าก็มาขอกู้เงินได้ในวงเงินมหาลัยละ 1,000 ล้านครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเงินมันไม่ได้เอาไปไว้ตรงนั้นทีเดียวทั้ง 1,000 ล้านแล้ว160มหาลัยต้องใช้เงินมหาศาลอย่างนั้นมันไม่โง่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเวลาหาเสียงแล้วก็ทำเหมือนกับว่าเราเนี่ยทำไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่เราเสนอบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคเขาบอกทำไม่ได้เจ๊งแล้วเขายังกระแนะกระแหนต่อว่า30บาทตายทุกโรคใช่ไหมครับพี่น้องครับที่เขาพูดกันเมื่อปี43 44นั่นแหละแล้วพอได้งบประมาณ
สมมติว่าอนุมัติโครงการเป็นเท่าแก่น้อยได้เนี่ยมันก็เหมือนกับท่านเคยไปขอเงินกู้กับธนาคารเวลาเขาอนุมัติกู้แล้วเขาจะเอาเงินมาให้ท่านทั้งหมดเลยหรือเปล่าสมมติกู้เขา2ล้านพออนุมัติปั๊บก็เอาเงินมาให้2ล้านหรือเปล่าเปล่าใช่ไหมครับเขาก็ต้องให้แค่ 10% นั้นเองใช่ไหมแล้วจากนั้นพอคุณสร้างบ้านลงตอกเสาเข็มได้อะไรแล้วได้เขาก็ไปตรวจดูอีกรอบนึงเขาก็ให้อีก 30% ใช่ไหมครับทีละ30 30ไปจนกว่าจะครบนี่คือวิธีการที่เรากำลังบริหารบ้านเมืองในลักษณะนี้ไม่ใช่รัฐมนตรีคลังปัจจุบันนี้มาโจมตีเราว่าโครงการอย่างนี้ใช้เงินมหาศาลไม่สามารถทำได้ก็มันโง่อย่างเงี้ยมันถึงบริหารประเทศพาชิบหายอยู่ถึงวันนี้ครับพี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องการจะเน้นให้ทุกคนเนี่ยทุกพรรคเนี่ยมาแข่งกันเรื่องนโยบายโดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางยึดประชาชนเป็นสำคัญแล้วเราจะทำยังไงให้ลากยากผู้ที่เป็นผู้ที่อ่อนด้อยที่สุดเนี่ยมีสิทธิ์เงยหน้าอ้าปากขึ้นมาทัดเทียมกับคนอื่นเขาดังนั้นนโยบายของพรรคเพื่อไทยจึงได้ขึ้นคำขวัญว่าขอคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนอีกครั้งหนึ่งนั่นคือเราจะประกาศสงครามกับยาเสพติดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าสงครามยาเสพติดเราเคยนำสู่การชัยชนะไปเรียบร้อยปักธงไว้ที่หน้าพระบรมรูปทรงม้าไปแล้วบัดนี้ยาเสพติดมันกลับเข้ามาใหม่อีกมากมายมหาศาลครับถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะต้องปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไปภายใน1ปีครับพี่น้องครับเพื่อเอาลูกหลานเยาวชนของเรากลับมานะแล้วก็ให้สมองของเขาเนี่ยได้รับการพัฒนาด้วยการศึกษาเรื่องของคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ว่าวันแท็บเล็ตเนี่ยนะมันก็คือการก้าวกระโดดของการเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสริมเพิ่มเข้าไปแล้วก็จะทำให้เด็กของไทยเนี่ยก้าวสู่โลกว่างในอนาคตได้ก็กล่าวหาว่าไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเนี่ยราคาต้อง 20,000-30,000 ก็ใช่ครับ 20,000-30,000 น่ะมันตรา Apple มันเป็นตราเห็นไหม Apple ที่มันแหว่งคนกัดไปแล้วน่ะตรา Apple น่ะแต่ของเราเนี่ยถ้าทำแล้วนะครับมันเป็นตาทุเรียนครับมันเป็นตาชมพู่กัดแหว่งๆครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในราคาแค่ 3,000 บาท 5,000 บาทก็ใช้ได้แล้วพี่น้องครับเพราะนั้นมันไม่ได้ใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอย่างที่ว่าเลยมันอยู่ที่สติปัญญาครับพี่น้องเรายืนยันว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราทำได้จริงๆในเรื่องเหล่านี้เพื่อสร้างอนาคตของบุตรหลานด้านการศึกษาให้ก้าวกระโดดออกไปข้างหน้าแล้วเราจะเอาครูดีๆสอนทางไกลโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กเนี่ยเขาได้เรียนรู้จากครูที่เก่งๆในส่วนกลางของประเทศนะครับโดยมีครูผู้ช่วยนี่ก็คือตัวอย่างอีกข้อนึงที่เราเนี่ยจะพยายามที่จะเสนอนโยบายที่สำคัญสำคัญและเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องอย่างแท้จริงนโยบายเก่าที่เคยทำมาได้ดีคือเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคเราเน้นย้ำว่าเราจะเอาบัญชียาหลักที่เป็นยาคุณภาพดีๆกลับมาให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้ใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับทำไมต้อง30บาทเขาลอกเราไปแล้วเขาบอกว่ารักษาฟรีทุกโรคมันต่างกันนะครับไอ้การที่ทุกคนเนี่ยจ่าย30บาทเป็นการซื้อบริการกับภาครัฐและจะได้หลีกเลี่ยงการเป็นคนไข้อนาถาครับพี่น้องครับเราไม่อยากเห็นคนของเราเป็นคนอนาถาเราไม่อยากเห็นคนของเราเป็นคนระดับที่เรียกว่าจะต้องแบมือขอตลอดเวลาดังนั้นจึงขอเพียงแค่การจ่ายบริการแค่30บาทรักษาทุกโรคแล้วด้วยยาที่ดีๆด้วยพี่น้องครับเรายืนยันเรื่องการรักษาพยาบาลจะกลับมาเหมือนเดิมเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนเรามีเงินกองทุนเพื่อการศึกษาซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถกู้แล้วอยากจะไปเรียนที่ไหนก็กู้ไปวันนี้เนี่ยเขาเอาเราลอกไปเรื่องเกี่ยวกับเงินกองทุนกยศ.เนี่ยแต่เขาเอาเงินกองทุนไปผูกไว้ที่มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนแต่ของเราทำไม่เหมือนเขาเงินกองทุนนี้เราจะผูกไว้กับตัวนักศึกษาและตัวนักเรียนครับเพราะว่าถ้านักเรียนนักศึกษาเขาเห็นว่าโรงเรียนนี้ไม่ดีเขาออกเขาไปเข้าโรงเรียนที่ดีๆเขามีตัวเลือกหลายๆตัวครับพี่น้องครับ
ไม่เช่นนั้นแล้วมันจะผูกติดอยู่กับที่มหาวิทยาลัยนั้นๆเวลาเงินเข้าไปแล้วก็ไปกู้อีกไม่ได้ออกไปที่อื่นก็ไปกู้ไม่ได้ทำอย่างนั้นมันผิดหลักการที่ว่าเราต้องเอาคนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆเนี่ยเหมือนกับลอกมาแล้วคิดว่าจะทำได้แต่ที่แท้จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจในส่วนลึกจริงๆอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังดังนั้นลอกออกมาแล้วทำได้ก็ไม่เหมือนเจ้าของเดิมเขาครับพี่น้องครับเรื่องที่3ที่ผมอยากจะกราบเรียนวันนี้เนี่ยเพราะว่าเวลามันน้อยเตือนด้วยนะถ้าจะหมดเวลาสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่วันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เรียกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็เรื่องที่จะต้องเลือกตั้งจริงในวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ปรากฏว่าข้อที่1อยากจะบอกพี่น้องก็คือว่าคน 210,000 กว่าไอ้ 2,100,000 คนที่เลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อปี50 23ธันวาคม50เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วเมื่อปี50น่ะท่านไม่ได้ไปจดทะเบียนไปแจ้งขอถอนสิทธิ์ถอนชื่อดังนั้นชื่อมันจึงติดอยู่ที่เดิมดังนั้นคนพวกที่ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเมื่อปี2550วันที่23นั้นท่านต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่26นี้นะครับถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ท่านจะหมดสิทธิ์และท่านจะต้องไปใช้สิทธิ์หน้าที่ที่เดิมที่ท่านเคยไปแจ้งใช้สิทธิ์เมื่อปี50ครับอันนี้น่ากลัวมากเพราะคนเหล่านี้มีอยู่ถึง2ล้านกับอีกเกือบ 100,000 คนที่ประชาสัมพันธ์ของกกต.ยังไม่ชัดเจนเรื่องนี้ผมก็อยากจะเอามาบอกท่านไว้ในวันนี้ด้วยกลุ่มที่2นะครับก็คือพวกที่เขาจดสิทธิ์วันนี้ 500,000 คนน่ะไม่มีปัญหาเขาก็ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในวันที่26แต่คราวนี้เมื่อใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยเราเจอปัญหาอีกข้อนึงครับพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างบัตรนะฮะตัวอย่างบัตรเนี่ยมีบัตรอยู่2ใบไม่เป็นไรคือบัตรแบบแบ่งเขตกับแบบบัตรแบบบัญชีรายชื่อพอเริ่มต้นนะครับบัตร2อันเนี้ยมันก็มี2มาตรฐานอีกพี่น้องครับซึ่งเรื่องนี้เราเองก็ไม่อยากจะมองว่ามันไม่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือว่าบัตรหนึ่งคือบัตรแบบแบ่งเขตเนี่ยท่านดูนะครับเขามีช่องไฟยาวลงมาเนี่ย15 ช่องแล้วขึ้นใหม่ที่หมายเลข16ครับแต่ท่านดูบัตรอันนี้คือบัตรแบบบัญชีรายชื่อเขามีทั้งหมด20ช่องนะครับแล้วขึ้นหมายเลข21ที่แถวที่2มองเผินๆมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรนะพี่น้องนะแต่เบื้องลึกจริงๆบัตรสีชมพูที่พิมพ์ขึ้นด้วยหมายเลขแถวที่2ด้วยหมายเลขที่16นี่พิมพ์ที่โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยถามว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นน่ะใครคุมอยู่พรรคไหนคุมอยู่ครับจำได้ไหมแล้วก็พักเนี่ยเบอร์อะไร16เพราะฉะนั้นพอ16ขึ้นเขาก็เอา16ขึ้นแถว2เห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับพอมาบัตรแบบนี้แบบบัญชีรายชื่อคนคุมเนี่ยคือพิมพ์กันที่กองสลากเนี่ยคนคุมจริงๆเนี่ยคือคนของพรรคชาติไทยพัฒนาครับพี่น้องพรรคชาติไทยพัฒนาเบอร์อะไรครับ21ใช่ไหมครับก็มันจำเพาะเอาเบอร์21ขึ้นแถว2อีกแล้วพี่น้องตกลงบัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยแถวหนึ่งมี15อีกใบหนึ่งแถวมี20แล้วมาตรฐานของความเป็นกกต.มันอยู่ตรงไหนพี่น้องทราบไหมครับไม่มีอ่ะไม่ผมไม่ได้พูดนะแค่นี้มันก็เห็นชัดแล้วว่าเป็น2มาตรฐานใช่ไหมพี่น้องแล้วไม่ต้องไปพูดถึงว่าไอ้บัตรเนี่ยเวลาถึงโลโก้หรือสัญลักษณ์เนี่ยมันจึงเอาเพื่อไทยตัวนิดเดียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ถามเราเลยสักคำหนึ่งเราร้องไปแล้ว
แต่ว่าศาลก็บอกว่าก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเราขอให้บังคับใช้ชั่วคราวก็ไม่ได้เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับแต่ที่มาฟ้องพ่อแม่พี่น้องเพื่อตั้งข้อสังเกตว่าเหตุไฉนกกต.เนี่ยจึงได้ทำแบบนี้ขึ้นมาทั้งสองอันเนี่ยแถวไม่เท่ากันเนี่ยพี่น้องคิดดูเองก็แล้วกันว่าแล้วการเลือกตั้งต่อไปข้างหน้าในอนาคตหลังวันที่3แล้วมันจะมีใบแดงเกลื่อนแค่ไหนแล้วมันจะมีใบแดงกับของใครแค่นี้ท่านก็พอรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแค่นี้ก็ยังเป็น2มาตรฐานไม่อายเลยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจับได้ชัดๆเลยว่าคุณจะตอบเราว่ายังไงตอบประชาชนว่ายังไงเอาละผ่านไปผมก็อยากจะบอกว่าเราลองทดลองให้ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยโดยเฉพาะคนในภาคอีสานเอาบัตรนี้2ใบไปให้กาแล้วก็บอกว่างั้นก็กาแบบแบ่งเขตซะก่อนนะท่านดูครับเวลากาแบ่งเขตเขามีเฉพาะช่องเบอร์1แล้วก็มีช่องกากบาทอยู่ติดกันเลยกับเบอร์1พอกาเสร็จหันมาดูแบบนี้คือแบบบัญชีรายชื่อเบอร์1นะครับแล้วตรงเนี้ยช่องเนี้ยมีตัวหนังสือนิดเดียวแต่มีที่ว่างเยอะถามว่าคนเฒ่าคนแก่จะเผลอกาตรงนี้ไหมพี่น้องเราทดสอบแล้วร้อยละ50ครับที่กาลงตรงนี้เพราะว่าเขากาใบแรกอ่ะมันมีแค่เบอร์1กับช่องกาเท่านั้นเองแต่พอมาอันนี้มันมีเบอร์1สัญลักษณ์ชื่อพรรคแล้วมากาตอนท้ายเห็นไหมครับเราไม่ว่าครับถ้าสัญลักษณ์เนี่ยมันเต็มช่องไม่มีช่องที่จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดและกาตรงนี้ได้เหมือนกับพรรคอื่นตั้งแต่เบอร์2ลงไปเนี่ยมันเต็มหมดเลยเหลือช่องเบอร์1เท่านั้นเองที่มันว่างแล้วมันมองเห็นเหมือนกับยั่วยุให้กาตรงช่องนี้มันก็เกิดความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยได้ทดลองแล้วปรากฏว่าผู้สูงอายุกาผิดครึ่งต่อครึ่งครับพี่น้องแล้วท่านคิดดูว่าถ้ากาผิดไปสัก5ล้าน10ล้านคนในจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด45ล้านคนอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้ากาผิดไป 150,000 ใบเราเสียที่นั่งไป1คนครับทุกๆ 150,000 โดยเฉลี่ยท่านคิดดูเอาเองกันแล้วกันว่าเนี่ยคือการเลือกตั้งในปัจจุบันที่เจอปัญหาดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงจำเป็นเมื่อกี้เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็ไปปล่อยขบวนคาราวานเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องในเรื่องการรณรงค์ให้กาบัตรให้ถูกต้องให้ถูกต้องแล้วอย่ากาผิดช่องนะครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นบัตรเสียหมดผมอยากจะกราบขอร้องพี่น้องที่นี่ขอให้ท่านเข้าใจเรื่องนี้ส่งไปครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจำเป็นเอาส่งให้ดูเลยก็ได้เอาให้ดูเลยครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคืนกันที่หลังเวทีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องสำคัญมากดังนั้นคุณยิ่งลักษณ์จึงต้องปล่อยขบวนคาราวานรณรงค์เรื่องการกาบัตรครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปอีก8วันข้างหน้าเนี่ยพี่น้องตัดสินใจแน่แล้วใช่ไหมครับว่าจะกาเบอร์อะไรครับเบอร์1นะครับแต่ระวังจะไปกาผิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไปช่วยกันบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ทำไงที่สุดแล้วแทนที่เราจะมาเสนอนโยบายดีๆกับท่านได้อีกเนี่ยเราต้องกลับมาเหมือนถอยหลังเข้าคลองมาใช้เวลาซึ่งมีค่าในช่วงระยะ 7-8 วันมารณรงค์เรื่องเหล่านี้นะซึ่งเรื่องเหล่านี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องแต่มันก็เป็นไปแล้วพี่น้องครับนี่หรือความเป็น2มาตรฐานที่เขาจะตอบเราได้ยังไงแล้วนี่หรือวิธีการที่อย่างเนี้ยแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องช่วยกันพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสให้ได้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่าอย่าละเลยอย่าละเลยเรื่องการกาบัตรย้ำกันให้แน่ๆโดยเฉพาะบัตรแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยกาทางขวามืออย่าไปกาติดกับเลขนะครับไม่ฉะนั้นแล้วจะเป็นบัตรเสียผมเองก็อยากจะขอกราบเรียนพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับลองไปดูแล้วเดี๋ยวทางผู้สมัครกรุณารับไปนะฮะแล้วก็ไปทำการรณรงค์เราจะมีใบปลิวออกมาประมาณล้านใบภายในวัน2วันเนี่ยครับแล้วทางผู้สมัครก็จะแจกจ่ายให้พี่น้องทราบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นร้อนๆสดๆนะฮะจากการที่เราพยายามขอให้แก้ไขเรายื่นฟ้องต่อศาลปกครองไปเมื่อวานให้ไต่สวน
แล้วการไต่สวนนั้นก็บอกว่าให้ดำเนินการไปตามกระบวนการไม่ได้ขอให้ระงับไปได้นะครับก็จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายที่อยากจะกราบเรียนพี่น้องนะครับก็ต้องหันกลับมาเรื่องของวิกฤตอีกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าขอโอกาสเขาจะทำงานเพื่อประชาชนเพื่อเดินหน้าต่อไปอีกจะพาพี่น้องเดินไปถึงไหนผมก็ไม่รู้ละจะเดินไปเข้าคิวซื้อไอ้น้ำมันปาล์มอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ที่แน่ๆนะครับอยากจะให้ข้อคิดกับพี่น้องว่านายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่27คุณมิ่งขวัญอภิปรายไว้ชัดเจนแล้วว่าตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีคนที่1ถึงคนที่26รวมกันแล้วเนี่ยกู้ประมาณ800,000,000,000 บาทด้วยกันแต่คุณอภิสิทธิ์คนเดียวนะครับอยู่2ปีครึ่งทำสถิติกู้ถึง 1.49 ล้านบาทครับพี่น้องครับกู้มหาศาลนกเขาแถวทำเนียบมันเห็นอภิสิทธิ์กู้มาขนาดนี้มันขันว่าไงพี่น้องจำได้ไหมครับกู้แล้วมันลงลูกคอว่ากู้มาโกงแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าพี่น้องที่ตบมือทุกคนจะต้องแบกรับหนี้ตกเฉลี่ยหัวละ 70,000 บาทต่อคนครับทั้งคนที่ตบและคนที่ไม่ตบทั้งคนที่อยู่ในเต็นท์คนที่อยู่นอกเต็นท์ 70,000 บาทต่อหัวต่อคนทั้งนั้นครับเมื่อเฉลี่ยเอาเงินที่กู้ออกมาท่านต้องแบกรับถ้าถามว่าให้เขาอยู่ต่อในสมัยหน้าอีก4ปีท่านลองคำสัดส่วนง่ายๆคุณจะต้องแบกรับจาก 70,000 เป็น 210,000 บาทครับท่านจะเดินหน้าไปกับเขาไหมครับไม่ต้องพูดถึงอดีตเก่าซึ่งแน่นอนท่านคงจำเหตุการณ์ได้เรื่องของปลากระป๋องเน่าจนกระทั่งรัฐมนตรีจะต้องลาออกจำได้ไหมครับว่าเป็นพรรคไหนก็พรรคประชาธิปัตย์อีกเหมือนกันเรื่องกรณีที่โครงการชุมชนพอเพียงซึ่งยัดเยียดเครื่องกรองน้ำแสงอาทิตย์เนี่ยให้กับชุมชนเขาเนี่ยด้วยต้นทุนถึง 300,000 กว่าบาททั้งที่ต้นทุนจริงๆมันอยู่แค่ 30,000 กว่าบาทเนี่ยจนที่สุดแล้วนายกอบศักดิ์สภาวสุก็จำเป็นต้องไขก๊อกออกจากตำแหน่งแล้วบัดนี้ก็ถอยออกไปเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์สิ่งเหล่านี้กฎเหล็กที่นายอภิสิทธิ์พูดไว้ไม่เคยทำได้สำเร็จเลยนะฮะเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขมีการซื้ออุปกรณ์การแพทย์หลายพันล้านแล้วที่สุดแล้วก็เกิดเรื่องนายอภิสิทธิ์ตั้งหมอบรรลุศิริพานิชซึ่งเป็นคนกลางจริงๆเพราะคุณอภิสิทธิ์คนตั้งมาแต่ปรากฏว่าคุณหมอบรรลุนี่ท่านเป็นนายกสมาคมคนสูงอายุของประเทศไทยท่านมีความเป็นกลางท่านสอบสวนแล้วท่านบอกว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขไม่อาจที่จะพ้นความรับผิดชอบเรื่องการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุขได้นายกอภิสิทธิ์แก้ปัญหาด้วยการทำไงทำการย้ายสับเปลี่ยนกระทรวงกับกระทรวงศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาก็มีปัญหาเรื่องการซื้อของของกระทรวงศึกษาเช่นเดียวกันพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับจากนั้นในเรื่องที่สำคัญอีกหลายๆเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจผมยืนยันได้ว่าผมไปพบกับตำรวจโดยเฉพาะระดับในดาบเขาบอกให้เราฟังว่าการสอบเป็นสัญญาบัตรเนี่ยผมไม่มีเงินถึง 300,000 บาทหรอกครับผมก็เลยเป็นในดาบแก่ๆจนบัดนี้แหละพูดที่อยุธยาแล้วเขาพร้อมนะครับถ้ามาฟ้องผมเขาจะเป็นพยานให้ว่าเขาพูดจริงการแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอนะฮะผมยืนยันได้ว่านายอำเภอท่านหนึ่งเป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเหลืออีก 3-4 เดือนท่านจะเกษียณเดือนตุลานี้อยู่แล้วท่านก็เตรียมบ้านเตรียมช่องจะอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านคำสั่งกระทรวงมหาดไทยย้ายท่านออกนอกเขตจังหวัดน่านครับแล้วสำคัญที่สุดย้ายออกไปไม่ว่าสินายอำเภอคนใหม่เข้ามาท่านรู้ไหมเขานามสกุลเดียวกับผู้สมัครส.ส.พรรคหนึ่ง
หมายเลข16เนี่ยนะนามสกุลเดียวกันเลยกับผู้สมัครแล้วมันแปลว่าอะไรสิ่งเหล่านี้เขาทำกันมาได้แบบไม่อายนะไม่แน่จริงก็ฟ้องผมมาเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำให้ข้าราชการเขากระอักกระอ่วนมาโดยตลอดผมเป็นข้าราชการอยู่6หน่วยงานด้วยกันคือนะแล้วก็ยืนยันกับท่านได้เลยว่าข้าราชการเขาต้องการความยุติธรรมเขาต้องการความเสมอภาพเท่าเทียมกันในการแต่งตั้งโยกย้ายเขาไม่ต้องการระบบอุปถัมภ์ดังนั้นพรรคเพื่อไทยขอประกาศนะครับว่าเมื่อขึ้นมาดูแลเป็นรัฐบาลเราจะขจัดระบบอุปถัมภ์ออกไปโดยเด็ดขาดครับแล้วจะนำเอาระบบคุณธรรมระบบความรู้ความสามารถเข้ามาเพื่อทำให้ข้าราชการนั้นน่ะบริการบริหารประเทศและเป็นกำลังในการรับใช้พ่อแม่พี่น้องอย่างแท้จริงสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมขอเวลาพูดเพียงแค่นี้เพราะว่ามีหลายท่านเข้ามารออยู่แล้วและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือท่านคงไม่ลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้ปราศัยกันในวันที่23ที่ผ่านมาแล้วแต่ผมฟังกระแสณวันนี้แล้วเขาปลุกกระแสนี่ไม่ขึ้นหรอกครับพี่น้องครับแล้วเขาก็เบี่ยงเบนความล้มเหลวในเรื่องเศรษฐกิจเบี่ยงเบนความล้มเหลวในเรื่องการคอร์รัปชันสุดท้ายจะบอกท่านว่าเมื่อวันที่เขาจะยุบสภาเขาขยันเกินเหตุประชุมครม.ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนกว่าอนุมัติโครงการไปกว่า200โครงการเป็นเงินผูกพันงบประมาณไปกว่า200ล้านบาทเฉลี่ยแล้ว1โครงการเขาใช้เวลาพิจารณาทั้งครม.เพียง3นาทีพี่น้องครับทุเรศไหมมันจะขยันหาอะไรกันตอนจะจบล่ะทำมา2ปีกว่าไม่ขยันน่ะดันมาขยันเอาตอนสุดท้ายอย่างนี้เนี่ยนะครับอายบ้านอายเมืองคนอื่นเขาบ้างพูดอย่างกับคนไทยมันจะกินแกลบกันนะหมดทุกคนเลยจะโง่เป็นควายหมดเหรอนั้นเพราะฉะนั้นเรายืนยันได้นะครับว่าถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปก้าวแรกที่จะทำคือต้องรื้อมติครม.ของนายกอภิสิทธิ์ออกให้หมดครับแล้วเคลียร์กันให้ชัดเจนครับพี่น้องครับเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับผมใช้คำว่าบุฟเฟ่คาบิเนตซึ่งเป็นคำที่ในพลเอกท่านหนึ่งอ่ะใครนะสุจินดาเคยกล่าวหาคณะรัฐมนตรียุคนายกชาติชายว่าเป็นบุฟเฟ่คาบิเนตแต่คราวนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าชุดใหม่เนี่ยนะแปลว่าครม.แดกด่วนครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรารับไม่ได้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้และถ้าท่านตัดสินใจเลือกพรรคเพื่อไทยหมายเลข1ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตแล้วประเทศไทยจะพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรและเป็นสุภาพสตรีคนแรกของประเทศไทยครับเป็นคนที่16ของโลกถ้าท่านกาเบอร์1ในวันที่26และวันที่1วันที่3กรกฎาคมนี้ท่านจะภาคภูมิใจไปตลอดชีวิตว่านายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกฉันเนี่ยกาปั้นมากับมือพี่น้องครับท่านก็เลือกเอาเองกันแล้วกันนะครับว่าท่านจะช่วยกันพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยในวันที่3กรกฎาคมโดยมีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกไหมนะครับพี่น้องพิจารณากันเองครับผมขอฝากข้อคิดต่างๆเหล่านี้ไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับเพราะมีหลายท่านที่จะเข้ามาร่วมปราศัยกับท่านอีกนะครับผมต้องขอกราบขอบคุณและขอใช้เวลารบกวนท่านเพียงแค่นี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะให้ความเมตตาให้โอกาสกับพรรคเพื่อไทยที่จะเข้าไปบริหารประเทศและเรามั่นใจครับว่าประวัติที่เราเคยทำมาจะต้องทำได้อย่างแน่นอนขอบคุณมากครับท่านครับครับพี่น้องชาวนครนายกที่เคารพครับที่ได้ปราศัยกับพี่น้องผ่านไปนี้คือท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณตามที่ผมได้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับวันนี้จะมีผู้มาปราศัยอีก3ท่าน
นะท่านรู้แล้วครับ2ท่านสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดคือคุณณัฐวุฒิสายเกลือตอนนี้เดินทางมาถึงที่โรงแรมจันทารีสอร์ทแล้วพร้อมกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรพักผ่อนอยู่